วันนี้ก็มาอีกแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วตอนนี้เรามาหาพี่องนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาวอล์กนะจ๊ะเพราะว่าวอล์กไปแล้วจะวอล์กอีกแล้วเหรอขยันเนาะขยันไปไหนวอล์กติดกัน2คลิปเพื่อทำอย่างอื่นบ้างจริงๆก็วันนี้เรากินเป็นโกโก้ลาเต้แล้วก็ฟอกินเป็นชาไทยนะทำไมเหรอทำไมเหรออันยังกระดิ่งสวัสดีครับพบกับอัธพลนะคะกันอีกแล้วนะฮะรู้สึกห่างไกลกันจังเลยทุกคนวันนี้เราไม่เคยรับเชิญมานะฮะนั่นก็คือโอปอนั่นเองไม่ใช่ครับคนแขกรับเชิญของเราก็คือโอปอนั่นเองแขกรับเชิญของเราก็คือนี่นะไหนพี่องค์ขอเสียงหน่อยสิจะให้ไหนทุกคนเรามาหาพี่องค์กันที่ร้านยาดีดีสุขุมอีกแล้วนะเรามาเอาคอสลีฟนั่นเองก็เป็นคอสเซอร์วีมี2รายโอปอเอาไปรายนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บอีกรายนึงแต่ขอกินก่อนดีกว่าถ้าสั่งมา2แก้วเลยมันจะกินไม่ทันเพื่อนๆน่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศในร้านกันแล้วนะใครจะมาก็มาได้ครั้งที่แล้วเนี่ยมาถ่ายวันสุดท้ายซึ่งมาถ่ายทำไมเพื่อนๆมาก็มาไม่ทันเลยก็มาเป็นพี่องค์แทนทำไมแต่ก่อนหน้านั้นที่เราจะไปถ่าย Q&A กันโฟกัสหน้าพี่องค์ชุดทุกคนช่วยด้วยฉันน่าจะต้องติดแล้วเพราะไม่มีกล้องถ่ายก่อนอื่นอ่ะเราก็จะกินก่อนเพราะว่าเราหิวทุกคนสมบัติมันไม่เยอะจังเลยที่เหมือนอีพีแล้วน้อยมากคืออีพีแล้วเราถามไปว่ามีคำถามใช่ไหมเราว่าให้แนะนำวงใหม่ๆหน่อยว่าแบบมีวงอะไรใหม่ๆที่น่าติดตามบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งอยากตอบแต่ไม่อยากถามไม่มีใครถามชื่อเองมาเลยทุกคนคอมเมนต์บอกอย่างเดียวว่าวงนี้ค่ะพี่วงนี้มีแต่ไม่ได้ใส่ชื่อเองมาด้วยทุกคนอาจจะลืมไปว่าละนั่นคือชื่อเองทุกคนอาจจะลืมไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรยังมีบางคนที่จำได้ก็ถามมาแล้วก็บางคนก็เอามาอะไรอย่างนี้นะมาเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีกว่าลืมบอกไปว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์นะบางคนก็แบบมีวงใหม่ๆมาให้เราได้แบบไปส่องดูว่าแบบวงนั้นเป็นยังไงวงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนมากที่เพื่อนๆแนะนำมาอ๋อบางวงเราก็แบบไปสืบมาแล้วบางวงเราก็แบบเพิ่งรู้จักอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็ขอบคุณที่แนะนำมาเหมือนกันพวกแบบ The Boy Golden Child Pentagon คือหลายวงเราก็แบบแอบรู้จักมา Idol ก็รู้จักแล้วคือมาเดี๋ยวเรามาตอบคิดก่อนนั่นเองนะจ๊ะอยากให้ดูอ่ะพอมึงดูคำถามจริงป่ะ9อันทุกคนลืมถามคำถามเราหรือเปล่าวะคนแรกนะถามมาจากติ่งทั้งเกาหลีและจีนนะจ๊ะมีแนะนำมาว่า Stay King Lee ก็ชอบเขาถามมาว่าเวลาแต่งหน้าแล้วหน้ามันที่ใช้อะไรช่วยบ้างคะเพราะเป็นคนหน้ามันง่ายมากเวลาแต่งหน้าก็จะใช้คุชชั่นออยล์คอนโทรลแล้วก็แป้งฝุ่นอันนี้พกไว้เติมระหว่างวันเวลาหน้ามันก็ใช้นะเป็นเจ้านางเอาโฟกัสเลยนะนี่มันเป็นทรานสลูเซนต์นั่นเองนะเวลาไปข้างนอกก็พกไปเวลาหน้ามันก็ซับเอาอันนี้นะอันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์คำถามต่อไปถามมาจากปอกีเอฟถามว่าอยากให้พี่สอนทางเสกแต่งหน้าใส่ผมจังเลยครับเคยจำไปแล้วสามารถย้อนดูได้เนี่ยทุกคนอาหันพี่องค์ทรงอือไม่โฟกัสหน้าแล้วเออได้กล้องขนาดกล้องไม่สนใจเจ้าของกล้องอ่ะทุกคนพี่องค์มันมีเสน่ห์ขนาดไหนถึงขั้นแบบ
ล้องโฟกัสหน้าพี่องค์นะทุกคนช่วยด้วยดูไว้นะเพื่อกระพริบตาทุกคนอะต่อมันไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่แล้วก็แต่งไปก็เหมือนไม่ได้แต่งเป็นสายฟอร์มอันนั้นแหละนะทุกคนแต่ก็ลองย้อนไปดูได้นะฮะข้อ2พี่รู้จักสเตคิดได้ยังไงคะเออรู้จักได้ไหมก็คือติ่งรายการยูนิตและทีนี้ในช่วงนั้นมันจะมีรายการมิกซ์ไนท์แล้วก็สเตคิดเออสเตคิดน่าจะมาก่อนพี่สาวเรานางดูทั้งสเตคิดแล้วก็มิกซ์ไนท์แล้วแต่ไม่ได้ดูเอ้ยดูทุกอย่างนางดูทั้งทุกอย่างอ่ะตอนนี้ก็ไปเห็นมาว่าเออมีสเตคิดอะไรอย่างงี้ก็เลยไปสืบมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ติ่งตอนนั้นยังไม่ได้ติ่งจนนางคัมแบ็คเพลง My Page ก็เลยดูแล้วชอบความแบบน่ารักในเพลง My Page ก็เลยติ่งนะคะทุกคนนั่นคือที่มาของการติ่งสเตคิดแต่ว่าถ้ารู้จักจากรายการ Survival สเตคิดนะทุกคนใช่ไหมมันคือรายการ Survival สเตคิดใช่ไหมคือไม่เหมือนกันต่อไปนะถามมาจากชัญญาสปอยอันนี้หรือเปล่าอ่ะพี่ขออภัยนะถามว่าชอบใครใน Golden Child ค่ะให้หนูทายหนูคิดว่าอาจจะชอบจางจุนจางจุนคือใครวะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูคนที่เราชอบคนที่เราชอบชื่ออะไรอ่ะโบมินเหรอโบมินใช่ไหมนั่นแหละน่าจะชื่อโบมินนะทุกคนต่อไปถามมาจากอันยองอันนะฮะถามมาว่าพี่อยู่กี่รอบคะนับมาเลยเพนทาคอนไฮไลท์วันวันเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเอาแค่3ก่อนตัวใหม่เออมันมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนกูมีไปก่อนนะแล้วก็ลองพูดมาสักชื่อหนึ่งอ่ะเออวงที่คุณพูดอ่ะอาจจะเป็นวงที่เราชอบก็ได้อาจจะเป็นวงที่เราแบบอยู่ก็ได้สองแต่งหน้าไปโรงเรียนไหนให้หน้าดูแบ๊วขึ้นหนูอาการแบบคนหน้าหญิงอ่ะแก้มนิดหน่อยใส่ชมพูนิดหน่อยแล้วก็ทาปากนิดหน่อยไม่ต้องแบบแรงมากส่วนเรื่องของตานี่ไม่น่าจะแต่งได้แล้วมั้งนั่นแหละทุกคนเนี่ยทุกคนอาถรรพ์พี่องค์ซองอูมากเลยอ่ะแย่งซีนสุดๆเลยอ่ะหน้าเราจะเบอร์อย่างนี้ต่อไปกันทุกคนต่อไปถามมาจากมีมิชแนลนะคะถามว่าคือหนูไม่ชอบสายสามใบเลยแบบไม่ชอบอ่ะพี่ว่าหนูควรออกมาดอกแล้วไปใหม่ดีหรือว่าทนไปก่อนครับพี่หนูควรทำยังไงก็ทำได้นะเอาที่ตัวเองสบายใจแต่ว่าถ้าเลือกจะมาเรียนอีกสายหนึ่งไม่รู้ว่าน้องจะไปเรียนสายอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีเรียนสายสามก็ต้องไปเรียนสายอาชีพประวัติกับภาษาเป็นตัวอย่างนี่อุ้ยมีประวัตินี่ทุกคนทุกคนอันนี้จากไปคนที่แบบเรียนสายอาชีพแล้วไม่ชอบ เรียนสายอาชีพแต่ไม่ชอบนะแล้วก็กลับไปเรียนสายสามัญนะทุกคนเหตุผลคือสังคมกับระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพแบบมันไม่เหมือนกันความรู้สึกพี่นะสายอาชีพคือทุกคนมันดูเป็นผู้ใหญ่มันดูเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนแบบเหมือนมีแฟนมีอะไรกันหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งพี่เป็นคนที่แบบเอาตัวติดเพื่อนมากถ้าเรียนสายอาชีพอะคือแบบค่อนข้างจะอยู่คนเดียวเลยคือเหมือนแบบคืออยู่ในตัวคนเดียวแม้ถ้าเพื่อนไม่มีแฟนอะเพื่อนก็ทำงานมันมีอยู่แค่นี้แต่คือหนูจะไม่มีโอกาสแบบตอนเย็นไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นมาร์เก็ตอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีจะไปเล่นยิ่งเล่นแปะจะไปกระโดดหนังยางตอนมัธยมปลายไม่มีนะทุกคนถ้าเรียนปวช.คือแบบทุกคนจะหนีกลับบ้านเพื่อจะไปทำงานเพื่อจะมีงานอะไรอย่างเงี้ยต้องยืนได้ด้วยตัวเองด้วยแหละเพราะว่าคือสายนะฮะคือคนเรียนเก่งก็คือคนเรียนเก่งส่วนคนเรียนไม่เก่งก็คือเกาะคนอื่นเรียนเพราะว่าเขาก็จะไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนเกาะเรียนเยอะมากเพราะว่าเขามีหน้าที่คือแบบเขาทำงานอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยว่างมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็เลือกดีๆถ้าอยากย้ายไปเรียนสายอื่นต้องคิดดีๆอ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าไปเรียนอีกสายหนึ่งแล้วไม่ชอบคือตัวเองจะไม่ชอบทุกสายเลยหรองั้นจะเรียนทำไมไม่ไปหางานทำเลยหรอจะดีกว่าไหมต้องหมดนะสายสามัญโอเคนี่ยังอยากเรียนสายสามัญเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสังคมสายอาชีพไม่ใช่แนวของเราคืออยากมีเวลาแบบตอนเย็นไปซ้อมเต้นซ้อมโคเวอร์อะไรอย่างต่อไปนะฮะถามมาจากลินลดานะฮะถามมาว่าทำไมถึงชอบคุณแดนเพราะว่าแดเนียลเนี่ยตอนนั้นอยู่เกรด A แล้วเขาก็ได้สเตจข้างบนใช่ป่ะสเตจแรกที่ขึ้นมาใน MV เพลง Pick Me แล้วเป็นคนเดียวที่ผมชมพูจำได้ไหมย้อนไปดูทุกคนเออผมชมพูแล้วก็มองแล้วก็แบบเฮ้ยหน้าตาน่ารักดีแล้วทีนี้มันก็จะมีเหมือนแบบคลิปวิดีโอพรีเซนต์ตัวเองพูดแบบแนะนำตัวเองว่ามาจากไหนอะไรงี้แล้วพี่แดนเขาแบบแต่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อะแต่งชุดของฮอกวอตส์อ่ะกริฟฟินดอร์อ่ะเออเราก็เลยชอบนะทุกคนไม่ได้แค่แดเนียลนะที่เราชอบตั้งแต่ตอนแรกพี่ซองอุ่นก็ชอบเพราะพี่ซองอุ่นก็แต่งชุดในฮอกวอตส์เหมือนกัน
ต่อไปนะถามมาจากมินมินตี้นะถามว่าพี่ทำสีผมเองหรือร้านทำให้คะสีเจ๊สุดนี่พี่กัดสีผมอีกครั้งหรอคะทำเองคือคุณแม่ทำให้ส่วนที่สีเจ๊เลยแบบจัดเต็มกับชีวิตมากคือมันยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นสีฟ้ามากทุกคนตอนย้อมผมอ่ะกัด2ครั้งเพื่อให้ขาวและย้อมแล้วคือสีไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วก็กัดอีกแล้วก็กัดอีกแล้วก็ย้อมอีกก็คือแบบทุกคนคือหัวเสียหนักมากคือตอนนั้นจำได้ว่าย้อมสีเทาผ่านไปประมาณแบบ 2-3 วันก็คือแบบผมทองคือไม่โอเคแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ยอมแล้วนะต่อไปถามมาจากบ้านหมอกถามว่าพี่อาร์ตใช้อะไรถ่ายคลิปคะกล้องหรือโทรศัพท์ใช้เป็นกล้องนะฮะตอนนี้ที่ถ่ายอยู่คือ Sony A5100นั่นเองนะจ๊ะต่อไปถามมาจากซองพยองหรอซองอะไรนั่นแหละทุกคนถามว่าพี่คิดยังไงกับพยองอาร์ตกับอีดอนในตอนนี้หรอคะรู้สึกว่าเขาเหมาะสมกันดีแล้วก็ไม่อยากให้ใครโดนทักงานนะทุกคนเขารักกันก็เป็นเรื่องของเขาอะแต่มันก็จะมีแบบแฟนคลับที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจพวกเขานะก็หมดแล้วส่วนคำถามต่อไปที่จะถามเนี่ยคิดไม่ออกแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะถามว่าพี่ไปเคคอนไหมไปนะฮะเพราะว่ากดบัตรได้เราไปมาชิวนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับนะโอเคทุกคนเรามีคำถามมาถามทุกคนถามกับของเราในวันนี้ก็คืออะไรนะจงบอกว่าตัวเองเริ่มต้นการติ่งยังไงแล้วก็ติ่งวงอะไรไม่ต้องพิมพ์มาเยอะเลยทุกคน2บรรทัดพอ2บรรทัดว่าแบบติ่งมาจากเกมออดิชั่นติ่งวงแรกก็คือวงนั้นที่ติ่งก็คือวง Wonder Girl อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอาแค่สั้นๆพอแล้วปอล่ะเฮ้ยอีนี่เหมือนแบบเสพติดมาจากนี่เป็นเชอร์โลต้นการติ่งคือการเต้นของคนบ้ามึงติ่งก่อนไม่ใช่หรอติ่งอะไรไม่ใช่ตอนนั้นไม่ได้ติ่งตอนนั้นโฟมินิทนี่เริ่มจากโฟมินิทลองคอมเมนต์บอกกันนะเราก็จะอ่านนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าใครอยากถามเนี่ยตอบคำถามเราก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์ถาม Q&A นะฮะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ถาม Q&A นะทุกคนเพราะวิดีโอที่แล้วคือแบบไม่มีใครทำ Q&A ฉันเลยก็นั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้นะจ๊ะใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนนะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเอาวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย